เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ14นะโจทย์บอกว่าจากรูปวงกลม O แนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC แบบนี้ก็คือมีวงกลม O แนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ที่มีความยาวด้านละ6รัศมีของวงกลม O ตรงกับข้อใดโอเคเราก็มาดูรูปเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะแล้วก็มีความยาวด้านละ6โจทย์ต้องการถามรัศมีก็จากจุดศูนย์กลางลากไปตั้งฉากกับเส้นสัมผัสซึ่งมันก็คือความยาวรัศมีของวงกลมถูกไหมอันนี้มีค่าเป็น r พี่ให้รัศมีเป็น r ละกันนะเราได้ยังไงอีกเราจะใช้เรื่องของพื้นที่ซึ่งจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมันจะเกิดจากสามเหลี่ยมย่อยๆก็คือสามเหลี่ยม AOC สามเหลี่ยม AOB แล้วก็สามเหลี่ยม BOC บวกกันถูกไหมก็คือสามเหลี่ยม ABC จะมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยม AOCบวกกับสามเหลี่ยม AOB แล้วก็บวกกับสามเหลี่ยม BOC นั่นเองซึ่งเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสูตรของการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีค่าเท่ากับรูท3ส่วน4คูณกับความยาวด้านทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นั่นคือวิธีการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีค่าเท่ากับรูท3ส่วน4คูณด้านกำลัง2ดังนั้นเราก็จะใช้ในการหาข้อนี้เลยเราได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เนี่ยซึ่งโจทย์บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยม AOC บวกกับสามเหลี่ยม AOB บวกกับสามเหลี่ยม BOC ถูกไหมซึ่งสามเหลี่ยม ABC ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมีความยาวด้านเป็น6ดังนั้นก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็จะมีค่าเท่ากับรูท3ส่วน4คูณกับด้านกำลัง2ก็คือ6กำลัง2มีค่าเท่ากับสามเหลี่ยม AOC ก็คือเส้น1ส่วน2คูณฐานคูณสูงถูกไหมก็จะกลายเป็นเส้น1ส่วน2คูณฐานก็คือ6คูณสูงคือ rสามเหลี่ยม AOB ก็เหมือนกัน1ส่วน2คูณ6คูณ r บวกกับเซน1ส่วน2คูณ6คูณ r พี่รวบเลยนะก็จะกลายเป็น3ก้อนนี้บวกกัน3ก้อนนี้บวกกัน3ครั้งก็จะกลายเป็น3คูณกับเซน1ส่วน2คูณ6คูณ r จะมีค่าเท่ากับรูท3ส่วน4คูณ6กำลัง2คือ36ตัดทอนเลข4ตัดกับ36กลายเป็น9 2ตัดกับ6ได้3ได้เป็นอะไรเอ่ยได้ว่า9รูท3มีค่าเท่ากับ 9r หาร9ตลอดก็จะกลายเป็นได้ว่า r มีค่าเท่ากับรูท3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ว่ารัศมีมีค่าเท่าไหร่ก็คือรูท3ตรงกับช้อยข้อไหนเอ่ยรูท3ก็จะตรงกับช้อยข้อ2นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ2อีกทีหนึ่งนะโจทย์บอกว่ามีวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC เราจะใช้เรื่องของพื้นที่ซึ่งเราจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมีค่าเท่ากับรูท3ส่วน4คูณกับด้านทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือความยาวด้านยกกำลัง2นั่นเองซึ่งเราดูจากรูปแล้วเนี่ยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมย่อยๆจะได้ว่าสามเหลี่ยม ABC จะเท่ากับสามเหลี่ยม AOC บวกสามเหลี่ยม AOB บวกสามเหลี่ยม BOC เราก็ใช้พื้นที่ในการคิด ABC จะเท่ากับรูท3ส่วน4คูณด้านกำลัง2ก็คือคูณ6กำลัง2ส่วนสามเหลี่ยม AOC AOB BOC ก็จะเท่ากับเซน1ส่วน2คูณ6คูณ r ก็จะได้ว่าตัดเลขกันเรียบร้อยจะได้ว่า r มีค่าเท่ากับ
รูท3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ r เท่ากับรูท3ก็จะตรงกับช้อยข้อ2นั่นเองค่ะตอบข้อ2นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองร้อยบวกแม้เลขบวกก็คือ204อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1นั่นเองเป็น2กำลังหนึ่งเนาะ2กำลังหนึ่งดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ